goal เป้าหมายจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณต้องมีเป้าหมายวิธีที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเร็วกว่าที่คุณคิดว่าจะเป็นไปได้ Brian Tracy นี่นะคะอ้างว่าเขาได้เปลี่ยนชีวิตคนนับล้านให้ประสบความสำเร็จในแบบที่เขาต้องการได้แล้วซึ่งเขาจะมาขายวิธีการให้คุณได้ฟังว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นคุณจะต้องมีอะไรบ้างและสิ่งนั้นคุณจะทำมันได้อย่างไรแบรอันเทซี่นะคะบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ยคือช่วงที่เหมาะมากที่คุณจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะพิมพ์ออกมาแล้วเป็น10ปีแต่เนื้อหาของหนังสือก็ทันสมัยอยู่นะคะแบรอันเทซี่พูดว่าหากคุณย้อนกลับไปมองอดีตในยุค1990มีเศรษฐีแค่ 5,000 คนเท่านั้นในอเมริกามาจนถึงยุค2000จำนวนเศรษฐีได้เพิ่มขึ้นจาก 5,000 เป็น5ล้านคน5ล้านคนเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนใหญ่เป็นเศรษฐีที่สร้างตัวเองขึ้นมาในหนึ่งช่วงอายุคนเท่านั้นหมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีมรดกพ่อแม่ไม่ได้มีเงินทุนเงินถังมาตั้งแต่เกิดผู้เชี่ยวชาญคาดเดาว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเศรษฐีเกิดขึ้นอีกราวๆ 20-30 ล้านคนเชียวนะคะในอีกไม่เกิน20ปีแน่นอนเป้าหมายของคุณควรจะเป็นหนึ่งในพวกเขาใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างไรแบรอัน เทลซี่นะคะเล่าประวัติเองในสมัยเด็กเขาก็เป็นคนที่ยากจนมากๆเลยเขาลาออกจากโรงเรียนไปเป็นคนล้างจานหลังโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้รับการอัพตำแหน่งจากล้างจานไปเป็นล้างรถแล้วก็ล้างพื้นนะคะแล้วก็ไปเข้าร่วมงานกับบริษัทรับทำความสะอาด 2-3 ปีถัดจากที่เขาสู้ชีวิตมาอย่างหนักเขาก็ก้าวหน้าอย่างช้าๆแล้วก็ทำงานที่ใช้แรงงานสารพัดเลยเขาเนี่ยทำงานหนักมาตลอดแต่ก็ยังไม่รวยสักทีตั้งแต่ลงเลื่อยไม้โน่นนี่ทำทุกอย่างในความเลี้ยงสัตว์ในโรงงานขุดบ่อน้ำแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในด้านการเงินเลยเท่านั้นยังไม่พอไบอันเทลซี่ยังเคยทำงานเสี่ยงอันตรายด้วยเช่นก่อสร้างบนตึกสูงและบ่อยครั้งที่เขาถังแตกทั้งที่เขาทำงานอย่างหนักเขาก็เลยรู้สึกว่าวิธีที่เขาใช้อยู่มันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการที่จะประสบความสำเร็จก็ได้นะคะต่อมาแบรอันเทลซี่คนพบว่าเขาไม่สามารถทนทำงานใช้แรงงานได้อีกแล้วเพราะว่าทำงานมาก็หนักชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเขาก็เลยเปลี่ยนตัวเองจากคนขายแรงงานไปเป็นคนที่ขายของก็คือเป็นพวกเซลล์เป็นพวกแบบขายรับค่าคอมมิชชั่นเขารับโทรศัพท์บ่อยมากสวัสดีครับหรือโทรศัพท์หาลูกค้าบ่อยมากแล้วก็ไปเคาะตามบ้านแต่ก็ทำให้เขาทำยอดขายไม่ได้ดีเลยอยู่มาวันนึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของตัวเองเหลือเกินเขาก็เลยหยิบกระดาษออกมา1แผ่นแล้วก็เขียนเป้าหมายลงไปว่าเป้าหมายที่เขาอยากจะได้ในชีวิตคืออะไรตั้งแต่เงินบ้านรถต่างๆนานาเขาก็เขียนลงไปแล้วเขาก็ค้นพบว่าสิ่งที่เขาเคยเขียนไว้ภายใน30วันหลังจากที่เขาเขียนไว้เขาสามารถขายของได้เยอะขึ้นมีรายได้มากขึ้นเปลี่ยนจากพนักงานธรรมดาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายได้เขาเอาเทคนิคของเขาสิ่งที่เขาค้นพบไปสอนให้กับลูกทีมของเขาและปรากฏว่าลูกทีมของเขาแต่ละคนก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าการทำแบบนี้ใครๆก็ทำได้คนที่เก่งกับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองต้องมีโกลเป้าหมายอย่างเด่นชัดคนที่ไม่มีเป้าหมายเลยนะคะก็จะทำได้แค่ทำงานไปวันๆล่องลอยเหมือนสายลมที่ปลิวไว้ไปในอากาศแต่ถ้าคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีเป้าหมายตรงดิ่งไปหามันโดยที่ไม่เสียเวลาไปหาสิ่งใดเลยสิ่งที่ไบอันเจอก็คือสิ่งที่ไบอันประสบความสำเร็จก็คือเขาต้องมีเป้าหมายของตัวเองพวกเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและตั้งอกตั้งใจอยู่กับมันจนถึงวันที่มันประสบผลความจริงคุณมีความสามารถนี้อยู่แล้วมันอยู่ในตัวตนของคุณเลยแต่คุณไม่ได้ใช้มันเพราะอะไรเพราะคุณกลัวที่จะล้มเหลวในการตั้งเป้าหมายค่ะทุกคนเป็นคนที่มีความกลัวอยู่ในตัวเองซ่อนอยู่แล้วอะไรที่เราตั้งเป้าหมายถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้เราอาจจะรู้สึกแย่เสียใจหน้าแตกรู้สึกเคารพในตัวเองน้อยลงแต่การตั้งเป้าหมายถึงแม้ว่าคุณจะไปไม่ถึงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวคุณสามารถที่จะตั้งต้นใหม่แล้วก็เดินไปต่อได้เสมอนะคะ